สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dungeon of the Endless นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ลงในเวอร์ชันโมบายหรือว่าเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับคือช่วงหลังๆนี้เกมใน PC มาลงในมือถือค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเกมค่ายมาเปิดเองเกมที่ซื้อลิขสิทธิ์นะครับผมว่าเดี๋ยวเกมพวกเก่าๆดังๆหลายๆเกมน่าจะทยอยลงในเวอร์ชันมือถือค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าตลาดมือถือผู้เล่นเยอะมากเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเอเวนเจอร์แบบโรกไลท์แบบโรกไลท์คืออะไรนะครับตัวเกมแบบโรกไลท์ก็คือเวลาที่เราลงไปต่อสู้หรือว่าลงไปเล่นนะครับเราแพ้เราต้องกลับมาเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าเราจะได้ประสบการณ์ในการเล่นในแต่ละรอบในแต่ละด่านหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทในส่วนของผู้เป็นผู้รอดชีวิตนะครับอยู่ในยานอวกาศลำหนึ่งนะครับแล้วยานมันตกนะครับไปอยู่ในดวงดาวดวงนึงอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็คอยบริหารจัดการในส่วนของตัวนักโทษหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือยานที่เราอยู่เป็นคุกอวกาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองนิวเกมไปเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในช่วงแรกๆที่เป็นคัตซีนเนาะ นี่จะเป็นยานอวกาศตอนที่ยังไม่ตกนะครับก็บินปกติจริงๆยานตัวนี้มันเป็นเหมือนคุกอะครับคอยขังพวกนักโทษแล้วมันโดนยิงนะครับแล้วมันจะตกในดาวอะไรไม่รู้นะครับดาวปริศนานั่นเองนะครับตอนที่เราเล่นนะครับมันจะมีฮีโร่ให้เราเลือกนะครับตอนนี้เราก็เลือกไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวฮีโร่สนับสนุนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดเนาะว่าจะเอาอะไรมีแบบหมาปักด้วยนะครับเอานี้แล้วกันหมาปักติดคุกเหรอวะหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยยานก็ระเบิดนะครับนี่ก็โหลดฉากเนาะตัวเกมมันจะเป็นเหมือนดันเจี้ยนนะครับภาพบรรยากาศในเกมก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพวก16บิตหรือเกมอะไรแบบพิกเซลอะไรพวกนี้นะครับเนาะเราเข้ามาแล้วนะครับมุมมองจะเป็น Bird Eye View เนาะวิธีการเล่นนะครับมันจะเป็นค่อยๆแบบสำรวจไปเรื่อยๆนะครับการเดินจะเป็นการเดินแบบทัชสกรีนแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นไอ้บริเวณตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรที่ที่เราแบบอยู่นะครับเราต้องเฝ้าระวังด้วยเดี๋ยวจะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมาบุกตรงนี้นะครับที่ฐานเราเนาะระวังดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็บอกอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เราเลือกตัวละครหรือว่าอะไรแบบเนี้ยสถานที่เกิดที่เดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่าประตูดันเจียนรอบๆตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าผมลองเทสดูแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนที่ผมเล่นนี่ครับเดินเข้าประตูเนาะมีประตูนะครับเดี๋ยวเจอพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมันก็จะสู้มอนสเตอร์ให้อัตโนมัติเดินกลับมาก่อนทางนี้มีประตูไหมหาประตูดีๆเนาะคือมันไม่สามารถเดินไปได้ทุกจุดนะครับมันจะเดินไปได้แค่บางจุดนะครับที่เราสามารถไปได้หรืออะไรแบบนี้นะครับไอ้ตรงยางของเราจะเป็นพลังงานต่างๆเนาะนี่ประตูอยู่ข้างหลังเนาะสังเกตดีๆแล้วกันนะครับแล้วมันจะไปสู้ใครได้ไหมเนี่ยอ่ะเปิดได้ของครับโอเคเนาะจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวละครแต่ละตัวมันจะมีเลเวลสเตตัสที่เราสามารถอัปเกรดได้เพิ่มเติมด้วยนะครับตัวนี้เนาะที่เป็นสเตตัสโดยรวมของตัวละครของเราเลือกปึ๊บตามๆกันไปแต่ว่าแนะนำนะครับอย่าไปไกลมากนักนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เรากลับมาไม่ทันนะครับมันจะมีมอนสเตอร์บุกฐานเราเนาะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูกันโอเคนี่ครับสู้แล้วแล้วไอ้ปักผมมันจะทำอะไรได้วะเนี่ยมันไปกัดเขาเหรอ มาทางนี้ครับมาทางด้านซ้ายเปิดประตูเลยลองให้เข้าไปบวกคือมุมมองในโทรศัพท์มือถืออาจจะแบบค่อนข้างเล็กนิดนึงเนาะอันนี้เราก็เปิดไอ้ตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่โหยังเจ๋งนะครับผมยังกษัตริย์อสูรสามารถฮิลได้นะฮิลตัวเองเนาะฟึบ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 โอเคขึ้นมาขึ้นมาเราสำรวจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลงมาข้างล่างก่อนให้เห็นภาพโดยรวมเนาะลงมาก่อนนี่ตรงนี้มันจะมีพวกแท่นพลังงานต่างๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีเกี่ยวกับปุ่มปลูกสร้างอะไรพวกนี้นะครับเราจะสามารถเอาเดี๋ยวโดนมอนสเตอร์บุกแล้วนะครับจะเรียกคนกลับมาช่วยหน่อยเดี๋ยวไม่ไหวนะครับต้องกลับลงมาช่วยกันเยอะๆเนาะเดี๋ยวจะเรียบร้อยเอานะครับ
เนี่ยเห็นป่ะอย่างที่บอกไปมันจะมีตัวบุกเข้ามานะครับทีนี้นะครับกำลังอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแหล่งพลังงานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟฟงไฟฟ้าอะไรแบบนี้ครับที่เราสามารถเขาเรียกอะไรเราซื้อแล้วเราก็สามารถเอามาวางตามแท่นต่างๆที่เป็นจุดที่เขาให้เราวางอะครับแบบนี้เนาะคอยบริหารอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ช่วงแรกมันก็จะเป็นจุดเล็กๆนะครับก็จะมีพวกแท่นอื่นๆอีกนะครับที่เราสามารถซื้อแล้วมาวางได้ตามจุดต่างๆนะครับในเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีจุดให้เราแบบคอยสำรวจคอยบริหารจัดการพวกทรัพยากรทรัพยากรไม่ใช่ทรัพยากรลิ้นเป็นไรเนี่ยพันกันเฉยเลยขออภัยด้วยนะครับเชขึ้นไปสำรวจข้างบนเข้าประตูไปปึ๊บระวังดีๆด้วยนะครับเล่นในแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันไม่แน่ใจว่ามันเซฟได้หรือเปล่ามันเซฟแล้วออกได้นะครับตรงนี้ก็คอยเซฟเป็นระยะแล้วกันเนาะใครที่จะเล่นนะครับเนี่ยตอนนี้มันบุกนะครับนี่มันเอาอะไรตีวะกระดูกเหรออย่างห้าวอ่ะอย่างห้าวอ่ะปล่อยไว้ข้างหลังตัวนึงแล้วกันนะครับเราใช้ตัวละครหลังเราข้างหน้าไปสำรวจแล้วกันไปซ้ายก่อนไปไม่ได้หรอไปได้ดิโอ้โหมีอะไรบุกไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยกลัวไม่ไหวนะครับกลับก่อนกลัวไม่ไหวฮิวเราสำรวจแล้วต้องระวังหลังแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีพวกเนี้ยมาบุกตลอดเนี่ยการโจมตีเราระบบมันจะโจมตีเองนะครับตรงเนี้ยชิวๆนะชิวๆอันนี้เดี๋ยวเราวางพวกแท่นพลังงานบริเวณตรงนี้ได้อยู่นี่ครับมันก็จะวางแท่นพลังงานตรงนี้ให้นะครับอันนี้ก็มีแท่นพลังงานอยู่เนาะแล้วก็ด้านซ้ายบนตรงนี้ก็จะเป็นพวกค่าเงินต่างๆนะครับนะมีทางนี้อีกเหรอวะห้องอะไรล่ะนี่คือห้องมันเยอะไปหมดนะเยอะจนงงอ่ะดูดิโอ้บุกฮิวกันจะตายแล้วฮิวกันตายนี้แทบจะเริ่มใหม่เลยนะครับอันนี้ไหวไหมเนี่ยลูกพี่ไหวไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนะครับไปแล้วหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมบอกนะครับคือถ้าสมมติว่าเราไปสำรวจแล้วเราไปเปิดทางที่แบบเรายังไม่ค่อยรู้อะไรเยอะนะครับแล้วเราจะแบบเรียบร้อยเลยนะ เรายังไม่ได้เขาเรียกอะไรอัพอะไรเกี่ยวกับสเตตัสตัวละครมากมายเลยนะครับจริงๆต้องค่อยๆเล่นนะครับเราสามารถดูสเตตัสตัวละครได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมแบบโดยรวมแบบคร่าวๆนะครับเหลือตัวเดียวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนาะถ้าไม่โอเคนะครับเราก็สามารถออกแล้วแบบไปเล่นใหม่ได้นะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับนะเราก็กลับไปที่หน้าเมนเมนูนะครับแบบนี้แล้วก็มานิวเกมใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เราไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่รู้สึกในเวอร์ชัน PC มันจะมีระบบมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับในเวอร์ชันมือถือไม่มีเนาะมีนิวเกมมีอัลบั้มมีอะไรแบบนี้นะครับผมกราฟิกสามารถปรับได้ที่ออปชันเลยนะครับกราฟิกคุณภาพเนาะเป็นแบบไฮนะครับเป็นกราฟิกที่สูงสุดแล้วนะครับแต่ว่ากราฟิกในเกมมันเป็นแบบพิกเซลเนาะมันก็คงได้สวยได้แค่ประมาณนึงนะครับผมในคลิปนี้มีลิ้นพันยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ